คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวตอนนี้เราติดต่อกับสายของป้าแจ็คได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เลยครับฝึกทหารดินแดนป่าสวัสดีครับป้าแจ็คสวัสดีครับคุณแจ็คสบายดีนะครับอ๋อสบายดีครับแข็งแรงเหมือนเดิมฟังจากเสียงป้าแจ็คนี่ยังคงแบบฟิตเปรี้ยแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ครับใช่ครับยังมีโปรแกรมว่าจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันแต่ขี่มอไซค์ไปนะฮะขี่มอไซค์ไปต่างประเทศเหรอฮะใช่ครับไปประเทศไหนครับเนี่ยก็เนี่ยฮะรอบๆบ้านเนี่ยฮะแต่ว่าตอนนี้ไปดูรถไปละเดี๋ยวรอว่าเดี๋ยวรอจังหวะดีก็จะแต่ถอยรถมาแล้วก็จะขี่เที่ยวอะไรมีความสุขก็ทำไปเลยครับมันคือความสุขของเราเนาะใช่ครับใช่ครับนะฮะมาป้าแจ็คจ๋ามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยไปฝึกทหารในป่าเวลากลางคืนครับผมจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับฝึกทหารดินแดนป่าเป็นยังไงครับเรื่องนี้ครับผมก็คงไม่พ้นจังหวัดดังนะฮะก็คือกาญจนบุรีเหมือนเดิมพื้นที่ฝึกครับปีนั้นเนี่ยผมเอาว่าผมว่ามันเป็นปี1998นะครับเพราะว่ารหัสการฝึกกับชื่อปีมันจะสอดคล้องกันก็คือตอนนั้นนะฮะมันมีการฝึกร่วมกับมิตรประเทศแล้วผมเองเนี่ยเป็นนายทหารที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ทีนี้หน่วยเขาก็ส่งไปฝึกร่วมกับทหารมิตรประเทศนะฮะก็รหัสการฝึกก็ชื่ การฝึกบารานทอส98-3จะคือ1998แล้วก็-3ซึ่งการฝึกมันเกี่ยวกับการยุทธลำน้ำคือคล้ายๆกับซีลฮะแต่ว่าไม่ลงทะเลไปใช้อ่างเก็บน้ำไปใช้เขื่อนอะไรประมาณนั้นนะมันมีการล่มเรือยางมีการว่ายน้ำระยะไกลๆอะไรประมาณนั้นนะครับก็ด้วยความที่เป็นนายทหารแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วถูกส่งเข้าไปเป็นทั้งนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นล่ามการฝึกด้วยทีนี้มันก็มีการฝึกแลกเปลี่ยนกันนะฮะกับมิตรประเทศทีนี้มันช่วงไหนที่วิชาที่เป็นการแลกเปลี่ยนเราก็จะเป็นคนสอนเป็นตำราของเราเป็นหลักสูตรของเรายกตัวอย่างเช่นการดำรงชีพในป่าที่เราเห็นจับงูจับอะไรมากินนะฮะประมาณนั้นฮะวิชาลดพิเศษซึ่งในนั้นมันก็จะมีวิชาหนึ่งก็คือการวิชาการใช้แผนที่และเข็มทิศซึ่งมันจะมีทั้งกลางวันและกลางคืนนี่แหละฮะวิชานี้นะฮะจำทำให้เจอเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับพอถึงวิชาการเดินแผนที่เข็มทิศเนี่ยฮะถ้ากลางวันเราก็เดินฝึกกันปกติฮะไม่มีอะไรพอถึงกลางคืนปุ๊บเนี่ยอาหารต่างชาติเนี่ยเทคโนโลยีเขาสูงกว่าเราแต่ทีเนี้ยเนี่ยตัวมาสเตอร์ซาร์เจนต์เนี่ยคือจากกองพันเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช้เทคโนโลยีแล้วเขาให้ทหารของเขาเนี่ยถอยหลังมาไฟมาใช้แบบเบสิกแบบของเราสิ่งที่พูดง่ายก็คือใช้แผนที่และเข็มทิศในเวลากลางคืนก็เดินนับก้าวเดินเข็มทิศกันเดินประมาณนั้นซึ่งแต่ละชุดเนี่ยวันนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนเราก็ให้นักเรียนของเราพักแล้วก็ของเขาฝึกโดยที่ของเราก็ประกบคู่ไปทั้งหมด9ชุดชุดละ2คนเขาไปเดินในป่าโดยที่สุดครูฝึกเขาก็ไปทำสนามฝึกเอาไว้โดยไปให้พิกัดแต่ละจุดเอาไว้แล้วก็มีโค้ดแล้วก็มีพิกัดในจุดต่อไปนะครับคืนนั้นเนี่ยฐานต่างชาติเนี่ยมีประเทศเนี่ยก็9ชุดผมด้วยก็คือเนื่องจากประกบ1ต่อ1นะทหารไทย1คนทหารต่างชาติ1คนครับผมเองก็ประกบไปด้วย1คนยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่ตัวอย่างลิงต่างเขาชื่อจ่าโทนี่นะครับจ่าโทนี่เนี่ยก็เป็นบัดดี้ผมที่จะต้องไปเดินซึ่งในการฝึกครั้งนั้นเนี่ยผู้ฝึกเขาก็จะให้โจทย์มาให้5พิกัดนะฮะ5พิกัดแต่ว่าเขาจะบอกให้พิกัดแรกเท่านั้นเองให้เราเดินไปหาแล้วจากนั้นพิกัดที่2 3 4 5จนจบเนี่ยมันก็จะได้กัดต่อไปเรื่อยๆเลยคือไปหาโจทย์ข้อนึงแล้วถึงจะได้เดินถ้าพูดง่ายว่าโกงไม่ได้ตัดคิวไม่ได้นะฮะนี่ก็พอถึงตอนกลางคืนที่เกิดเรื่องนี้ฮะก็หลังจากที่เตรียมการฝึกกันเรียบร้อยแล้วพอสักประมาณ2ทุ่มเนี่ยเขารอให้มืดก่อนเขาก็เอารถยิมซีมารับก็ไปในพื้นที่ฝึก
ในป่าที่เป็นที่ฝึกแล้วด้วยเป็นช่วงนั้นมันน่าจะเป็นเดือนประมาณเดือนมีนาซึ่งไม้ผัดใบละเป็นไม้ผัดใบแล้วก็เดือนหงายซึ่งผมโชคดีผมไม่แอบโชคดีในใจว่าเออดีว่ะมันสว่างดีจะได้เดินง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็มองไอ้ความสว่างมันก็ทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นเห็นพระจันทร์ลับยอดเขาอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นั่งยิ้มสีไปผมเป็นชุดสุดท้ายที่ถูกดรอปลงไปในพื้นป่านั้นพอดรอปเราเสร็จปุ๊บยินจีก็ปีออกไปข้างหนึ่งผมกับโทนี่เนี่ยลงจากรถได้แล้วก็พลัดพิกัดแล้วก็เล็งจากมุมที่เรายืนอยู่ไปที่หมายแรกเนี่ยซึ่งในโจทย์ข้อแรกเนี่ยมันก็มีระยะทางกับพิกัดให้เราซึ่งเราก็จะเล็งไปที่ทางนั้นแล้วก็เราจะต้องเดินไปตรงนั้นแต่เพราะว่าผมด้วยความผมกลัวว่าทหารต่างชาติถ้าเกิดเขาหลงแล้วก็จะไปไม่ถูกผมก็เลยทำแบ็กอัสซิมบูทเอาไว้ก็คือทำมุมกลับเพื่อที่หลงคุณวิ่งกลับมาที่เดิมเนี่ยโดยใช้เข็มทิศเนี่ยเดินกลับมาได้เราเตรียมกันอะไรเรียบร้อยกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมเองเนี่ยด้วยความที่เราคนไทยนะฮะเข้าป่าห้ามทักเจออะไรห้ามทักห้ามบอกห้ามพูดห้ามถามอะไรทั้งสิ้นก็ให้เงียบไว้เฉยๆก็เตรียมกับโทนี่ไว้โทนี่เนี่ยเขามีภรรยาเป็นคนไทยเขาเข้าใจดีเขาก็ฟังแล้วก็เดินอย่างนี้ผมก็ด้วยความที่อยากจะให้เขาฝึกเพราะเราชำนาญแล้วแหละเพราะว่าเราก็ชำนาญเรื่องวิชาพวกนี้อยู่แล้วก็ให้เขาเดินนำหน้าแล้วเขาเป็นคนเลี้ยงเข็มทิศแล้วก็ผมก็เป็นคนนับก้าวคือใช้นับก้าวเนี่ยทางทหารเนี่ย139เท่ากับ100เมตรก็ต้องนับก้าวไปเรื่อยๆคือถ้าไม่นับไม่ได้เดี๋ยวเดินเลยเพราะว่าที่หมายมันไม่ใช่ที่หมายใหญ่เป็นตึกเป็นอะไรมันแค่ตอไม้หนึ่งแล้วเอากระดาษไปเสียบเอาไว้หรือคำตอบไปเสียบเอาไว้เพราะนั้นมันต้องแม่นมากใช่ครับคือนิดเดียวไม่ได้เลยเพราะนั้นแล้วก็ต่อให้เป็นคืนเดือนหงายเนี่ยเราก็เดินห่างกันแค่เมตรเดียวเพราะว่าเราผมจะต้องบอกโทนี่ว่าเฮ้ยตรงไปนะเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวานะไม่งั้นหลุดนิดเดียวคุณก็บานออกไปแค่ทางทหารเขาบอกว่า1มิลลิเมตรเนี่ยระยะ1กิโลเมตรเนี่ยคุณจะห่างที่หมายเนี่ยไปประมาณสัก200-300เมตรหรือประมาณนั้นเพราะนั้นก็ต้องเลี้ยงไปเนี่ยอ่ะโอเคเราก็เดินกันไปเรื่อยๆที่แรกมันก็ไม่มีอะไรเดินไปสักระยะหนึ่งผมเองเนี่ยดังนั้นผมก็ไม่ได้คิดไม่คิดว่ามันจะต้องเจออะไรหรือกลัวอะไรเพราะว่าด้วยความที่ป่ามันเป็นป่าโป่งเป็นป่าผันใบแล้วมันไม่เห็นอะไรที่มันไม่มีความมืดนะฮะพูดง่ายเดินไปสักพักระยะหนึ่งเนี่ยคนนี้เขาหยุดแล้วเขาบอกแจ็คยูซีแดดเราก็อะไรเหรอเขาก็ทำท่าจะชี้บอกยูไม่ต้องชี้อยู่บอกอยู่บอกไว้อยู่ไหนก็มองไปข้างหน้าก็ไปเห็นตาแดงๆอยู่ห่างจากพื้นเนี่ยประมาณสักไม่เกินฟุตหนึ่งแต่เอาละผมก็โอเคละด้วยความที่มีประสบการณ์ในการเดินป่าเฮ้ยมันเป็นสัตว์กลางคืนสัตว์หากินกลางคืนแต่เขาอะโทนี่เขาไม่เคยเจออย่างนี้เขาก็บอกยูซีแดดแล้วก็เฮ้ยมันเป็นสัตว์หากินคืนผมก็บอกโอเคถ้าอย่างนั้นโอเคไม่เป็นไรก็เดินต่อก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปสักประมาณสัก2กิโลฮะเพราะที่ป่ามันใหญ่ฮะป่าตัวเนี้ยพื้นที่ป่าเนี่ยผมเคยดูแผนที่แล้วเนี่ยประมาณ2ใน3ของภูกระดึงครับตอนนี้ก็เดินไป2กิโลประมาณ2กิโลแล้วอันนี้โทนี่เขาก็หยุดครั้งที่2แล้วเขาก็เอียงตัวลักษณะเอียงตัวแล้วเขาก็ทำหัวนิ้วโป้งคิ้วชี้ขึ้นเนี่ยแล้วก็ชี้ข้ามไหล่เข้าไปเขาบอกว่า you see that บนต้นไม้บนต้นไม้ต้นไม้มันโยกมันไหวไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมีอะไรลิงข้างอะไรพวกนี้นะมันกระโดดกลางคืนมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วแต่โทนี่เขาไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เห็นลิงแต่เขาบอกว่าหัวต้นไม้มันโยกแรงนักนะทำไมบอกว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเป็นดึงยักษ์แน่เลยโหต้นไม้ไม่โยกผมเองเนี่ยแจ็คผมรู้เลยว่ามันจะเจอแล้วแหละครับแต่เราไม่บอกเขาว่าอะไรมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วอย่างผมก็ไม่ได้เห็นกับตาว่ามันเป็นตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัตว์หรือมันเป็นสิ่งลี้ลับกันแน่ถูกไหมฮะใช่ใช่ครับแต่กิ่งไม้มันเป็นลักษณะมันโยนมันโยนถ้าเป็นลิงต้องตัวใหญ่อ่ะใช่ฮะต้องเป็นลิงต้องตัวใหญ่แต่ทีนี้เอาละด้วยความที่ผมเองเนี่ย
ไม่ว่าป่าเมืองการแก่งกระจานหรือกุยบุรีเราก็เดินมาหมดแล้วเราก็เจอแต่ว่าโอเคผมก็พยายามคิดแบบดีๆนะว่าไม่มีอะไรครับเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆจนนี้เรานับไปใกล้นับก้าวไปเรื่อยๆแล้วจนเข้าไปสักประมาณอีก500เมตรฮะจะถึงแล้วทีนี้โทนี่หยุดแล้วก็หันหลังเลยหันหลังกลับมาหาผมเลยครับพอแจ็คเราก็พูดเบาๆแจ็ค you see that แจ็ค you see that นี่รอบที่3แล้วนะรอบที่3ฮะแล้วทีเนี้ยเขาหันหลังมาหาผมแล้วเขาก็ชี้ข้ามหัวเข้าไปแต่ว่าการชี้เนี่ยเขาชี้ขึ้นลักษณะชี้ตั้งขึ้นไปข้างบนชี้ตั้งขึ้นไปข้างบนผ่านหน้าเข้าไปข้างบนคือมุมสูงแน่นอนคือเราเป็นทหารเราจะรู้ว่าลักษณะสัญญาณพวกเนี้ยเขาจะบอกว่าให้มองยังไงครับก็มองมุมสูงขึ้นไปมันเป็นแสงที่เครื่องแสงมันเป็นภาพของผู้ชายสูงๆยืนตัดกับขอบฟ้าขอบเหลื่อมเขาสันเขาดีกว่าเพราะเขาลูกนั้นเนี่ยไม่ได้สูงมากเขาลูกนั้นเนี่ยสูงประมาณสัก200เมตรได้แต่ว่ามุมที่มันเฉียงลงมาแล้วมันตัดซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นผู้ชายสูงๆยืนคู่กับต้นไม้เลยผมก็รู้แล้วแหละว่าเราเจออะไรก็บอกในใจว่าเฮ้ยเราเจอแล้วแหละเรียกผมเรียกว่าเปรตแล้วกันครับครับก็ยืนแต่ว่าเขาไม่ได้หันมาที่เราหันไปฝั่งนึงเหมือนเรายืนอยู่ข้างหลังเขาแต่ทีเนี้ยอะไรไม่ว่าไอ้คำตอบในจุดแรกเนี่ยมันอยู่ที่ใกล้ๆที่เขายืนอยู่ทีนี้ผมก็ไม่พูดแล้วผมก็บอกไอ้ตัวนี้เราต้องไปนะเพราะถ้าไม่ไปอยู่จะไม่อยู่จะไม่มีจุดที่สองเดินเนี่ยเพราะนั้นอยู่ตกนะอยู่เป็นสเปเชียลิสต์นั่นอยู่เป็นสเปเชียลฟอร์ดนะรถพิเศษเนี่ยอยู่ค่าพวกนี้เนี่ยสายหน้าเขานะเพราะปลอบประโลมกันพอสมควรครับก็เดินไปที่ใกล้ๆนั้นนะฮะก็ค่อยๆไปแล้วก็เล็งเข็มทิศเนี่ยเป็นแบบโบราณเลยใช้ไปน้ำเดินเอาแล้วก็ต้องไปค่อยๆฮะแล้วก็พยายามหาซึ่งผมมองว่าเอาว่าเปรตตัวนั้นน่ะเขาไม่ได้สนใจเราเขามองอีกฟากนึงของเขาซึ่งเหมือนเขารออะไรอยู่แล้วก็ยืนเหมือนกับโยกแยกไอ้ที่เห็นว่าเป็นใบไม้เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นมือเขาที่แกว่งอะไรประมาณนั้นซึ่งผมเองเนี่ยผ่านอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วผมไม่เคยแบบขนลุกเหมือนครั้งนี้เลยเพราะว่าทุกที่มันเห็นแบบอะไรกันแล้วแต่เหมือนไปอิรักก็เห็นเป็นเงาแต่ว่าตรงนี้เราเป็นเห็นเป็นตัวก็เลยแบบเฮ้ยเอานะยังไงก็ต้องทำอ่ะมันวิ่งไม่ได้มันเป็นงานที่ต้องทำก็เลยบอกว่าเฮ้ยโทนี่อยู่ต้องไปนะเราก็ไปโทนี่อ่ะมันดึงสายยงเป้ผมจนแบบสายยงเป้เนี่ยรัดคอผมแทบหายใจไม่ออกครับเพราะว่าเขากลัวเขาไม่เดินแล้วก็ดึงผมเองเนี่ยด้วยความที่เรื่องป่าเราเดินมาบ่อยอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเจอแบบนี้ก็ไปจนถึงโคนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเขาเอากระดาษเนี่ยไปตอกเอาไว้เรารู้แล้วนี่คือโจทย์ในจุดที่สองพอได้กระดาษปุ๊บเราผมหันหลังเลยแต่ผมไม่ได้วิ่งเรียกว่าเดินเร็วโดยที่ไอ้จ่าโทนี่เนี่ยมันก็ลากผมไปด้วยก็คือแบบเดินกับทุลักทุเลเดินกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็มาเปิดกระดาษออกแล้วก็ดูพิกัดในจุดที่สองต่อไปซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยแบบต้องบอกว่าโอ้เดินทางแรกแล้วมันไม่มาเจอเลยว่าอะไรประมาณนั้นยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วเราต้องเดินอีก4จุดก็ต้องอดนะฮะก็ต้องอึดนะฮะต้องอึดต้องทนเอาให้ได้ฮะเพราะนั้นพอได้จุดที่1เรียบร้อยปุ๊บเราเดินกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่แบบสมมุติมาเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มใหม่ครับก็เดินไปจุดที่2ทีเนี้ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าคนนี้เขาทำใจเขาได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราเดินออกจากที่หมายที่หมายหนึ่งคือที่หมายหนึ่งเนี่ยมันอยู่ริมเขาแล้วพอจุดได้พิกัดที่สองมันเดินออกมันก็เหมือนกับสบายใจขึ้นแล้วมันไม่น่าเจอแบบนี้อีกแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆก็เดินตามแผนนะฮะเดินตามที่เราเรียนมาครับก็ไปเจอที่หมายสองที่หมายสองก็โอเคเราก็ได้พิกัดมาก็ทำอย่างเงี้ยได้ที่สองได้ที่สามแล้วก็ได้ที่3ถึงได้ที่3ปุ๊บเนี่ยพอได้ที่3ปุ๊บเนี่ยมันจะได้โจทย์ของพิกัดที่4พอจะได้โจทย์ของพิกัดที่4ปุ๊บ
พอวัดมุมปุ๊บโทนี่มันอุทาเลยนะว่า what the fuck อะไรคือแบบอะไรวะมันกลายเป็นมุมเดิมที่ต้องเดินกลับไปหาสายเขาคือเขาไม่อยากไปอยู่แล้วเขาไม่อยากไปอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นมุมเดิมซึ่งผมอ่ะพอจะจับได้ว่าวิธีการทำสนามเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปดาวเดินเฉียงไปเฉียงมาให้มันเป็นกากบาทอะไรประมาณนั้นนะมันจะได้ไม่เดินคือถ้าหลุดจะได้หลงอยู่ตรงกลางไม่ได้หลุดไปที่ไหนไกลครับครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าพี่มันต้องเดินไปมุมเดิมอีกแล้วนี่ว่ามันไม่ได้มุมเดิมตรงเป๊ะเลยมันแบบลักษณะเฉียดๆนะครับถ้าเราลองวาดรูปกากับไอ้รูปดาว5แฉกมันจะเป็นลักษณะนั้นซึ่งเอานะมันก็ต้องไปเราก็บอกตรงนี้อยู่ต้องไปไปอยู่เป็นรองหัวหน้าชุดนะเพราะว่าที่นั่นอ่ะเขามีหัวหน้าชุดมาจากต่างประเทศหัวหน้าชุดเขาเป็นร้อยเอกตัวนี้เป็นรองหัวหน้าชุดอยู่ต้องไปนะสุดท้ายก็ไปก็ล่ากันไปไอ้ล่ากันไปอีกตรงนี้ก็แบบโอ้โหไม่ไหวก็ดึงกันอยู่นั่นฮะแบบต้องปอบต้องอะไรผมเองก็เหงื่อแตกเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเป็นตัวอย่างนี้ทีนี้ก็ไปสิงใกล้ๆกันแต่โอเคทีนี้มันยังไกลกับตรงจุดนั้นมากเพราะว่าสักแต่มันเห็นนะเพราะว่าคือการมองตัดยอดฟ้าเนี่ยไอ้ตัดเส้นขอบฟ้าเนี่ยมันสูงอะฮะเหมือนเราก็มองเรียกว่ามองเฉยหน้าขึ้นอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นเพราะเขาสูงแล้วเขาก็ยืนอยู่ผมเองยังไม่แน่ใจว่ามันมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่าหรือมันมีหลายตัวก็ไม่รู้นะฮะก็เห็นแล้วก็โอเคตรงนี้ไปก้มหน้าก้มตามุดเดินไปนี่ขนาดรถพิเศษนะเป็นรถพิเศษแต่เขาก็ไม่เคยเจออะไรเขาก็เขาได้จุดที่4ได้เรียบร้อยปุ๊บนั่นหมายความว่าได้โจทย์ข้อที่5ที่เราจะต้องเดินกลับครับกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่โอเคทีนี้มันก็เดินออกมาอีกแล้วทีนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วทีนี้มันเหนื่อยอ่ะฮะเหนื่อยมากตอนนี้แบบเหมือนจะเป็นลมครับเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ผมเองก็เหนื่อยเพราะว่าคุณโทนี่แกซัดน้ำผมเกลี้ยงเลยสักติดนึงนะฮะเราก็เลยไม่มีสำรองก็นั่งพักสักพักก็ได้พิกัดที่5ได้พิกัดที่5มาที่เราก็เดินครับแต่ทีเนี้ยเรารู้ว่าพิกัดที่5เนี่ยมันหมายถึงว่ามันใกล้จุดสิ้นสุดแล้วฮะเราก็เดินไปปกติอะครับไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเราก็ได้เดินไปสักพักจนถึงพิกัดที่5แล้วก็ได้พิกัดที่5ได้คำตอบซึ่งเป็นกระดาษคำตอบคือทุกจุดที่เข้าไปเนี่ยเราต้องไปเอากระดาษกำดาษกระดาษคำตอบออกมาด้วยว่าเราไปจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับเมื่อถึงที่5เรียบร้อยแล้วก็โอเคตอนนี้เราที่5แล้วนะในที่5เนี่ยเขาก็จะบอกว่าจากจุดที่5เนี่ยไปหาจุดรวมพลขั้นสุดท้ายเนี่ยที่ต้องรอไปเราต้องกลับไปรายงานตัวกันเนี่ยเป็นมุมเดินเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ซึ่งเราก็ว่าไม่ใช่ว่านะเราเรียกแหละเราว่ากำหนดเส้นทางเดินไปเดินไปได้ระยะหนึ่งผมรู้แล้วว่ามันจะใกล้ถึงแล้วเพราะว่ามันมีจะมีถนนระหว่างอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่งแต่สมัยก่อนมันจะเป็นแค่2เลนธรรมดาแล้วก็จะมีไฟพวกหลอดซุปเดทฮะแดงๆตามถนนก็พอเห็นก็รู้แล้วว่าใกล้แล้วจนเดินไปสักจะถึงนะเห็นไฟใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยผมเดินนำหน้าแต่ผมไม่ได้สังเกตอะไรเดินๆไปก็คนนี้กระชากสายยงเป้ผมหงายหลังเลยครับอะไรวะแล้วเฮ้ยอะไรวะคนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยอยู่เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนสื่อไม้ตรงนั้นไหมเราบอกเฮ้ยจริงเหรอผมก็ถอยหลังกลับมาเพราะว่าไม่รู้ว่าคือคนนี้เขาเห็นน่ะแต่ผมไม่เห็นแต่ผมก็ต้องถอยออกมาถามว่าตอนนั้นมันกลัวไหมมันกลัวแล้วนะฮะครับครับไอชีวิตนี้ที่ผมบอกผมไม่เคยกลัวอะไรแต่ผมเริ่มกลัวแล้วเพราะว่ามันเห็นเปรตตัวนั้นมาจ่าๆแล้วมันก็ไม่ขี้มันเริ่มขึ้นหัวฮะก็ปล่อยออกมาก็เจอจริงๆก็เจอผู้หญิงนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่หันหน้าไปทางถนนนั่งยังไงคือนั่งห้อยขานั่งห้อยขาเออนั่งห้อยขาเลยครับก็บอกว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงวะเนี่ยในเมื่อเราลากเส้นจากตรงนี้ข้ามถนนไปปุ๊บเนี่ยอีก20-30 เมตรมันก็ถึงที่
ลมพลจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจบแล้วอ่ะครับก็ตรงนี้ก็จะไม่ไปอย่างเดียวเราคิดอย่างงั้นต้องเดินอ้อมนะเราเยอะเลยแต่เรารู้ว่ามันมีวิธีการเดินอ้อมเราทำแบ็กซิมูททำเป็นบุมหักคำนวณอะไรได้แต่ว่าอยู่จะยอมเดินอ้อมหรือจะผ่านไปครับตรงนี้เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็อยากให้มันจบเร็วที่สุดถ้าจบเร็วที่สุดอยู่ต้องกั้นใจแล้วเดินผ่านตรงนั้นไปให้ได้ซึ่งเขาก็โอเคเขาเนี่ยเดินเบียดผมเนี่ยพูดง่ายเหมือนภาษาชาวบ้านคือมึงแทบจะสิงไม่ในตัวกูแล้วเนี่ยก็เบียดผมแล้วก็เหมือนกอดนะฮะแล้วก็เดินผ่านไอ้ต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งห่างจากทางที่ผมต้องเดินเนี่ยไม่น่าเกิน5เมตรครับนี่พอเดินผ่านปุ๊บมันจะมีร่องน้ำแล้วขึ้นถนนซึ่งโอเคผมตัวเล็กผมก็ตะกายขึ้นร่องน้ำได้เร็วแต่ว่าตัวนี้ก็ตัวใหญ่เขาก็จะแบบช้าหน่อยระหว่างช้าหน่อยเนี่ยมันมีเสียงหัวเราะเบาๆว่ะจากผู้หญิงคนนั้นใช่ครับคิดว่าน่าจะมาจากผู้หญิงคนนั้นใช่ครับแล้วอาการของโทนี่เนี่ยเขาตะกายตะหลิ่งครับมันเป็นตะหลิ่งมันเป็นลักษณะเป็นลูกรังอะนะเขาก็ตะกายแล้วตัวเขาใหญ่ก็ปุ๊บฟักปุ๊บขึ้นไม่ได้สักทีแล้วผมก็เหมือนว่ามันได้ยินเสียงนะฮะแล้วเสียงโทนี่เขาก็แบบวุ่นวายใหญ่เลยว่าช่วยกูหน่อยแจ็คกูช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เต่าผมก็รีบดึงพยายามลงไปแล้วก็ไปรีบดึงเขาขึ้นมาทุลักทุเลพอสมควรตลิ่งมันไม่ได้ชันมากนะมันเป็นร่องน้ำที่มันน้ำแห้งแล้วก็ความลึกก็น่าจะมาสัก2-3 เมตรแล้วประมาณนั้นครับครับก็จนข้ามไปฝั่งหนึ่งของถนนข้ามไปฝั่งหนึ่งของถนนเราเดินไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นป่าไผ่แล้วพวกนักเรียนครูฝึกอะไรเขาก็จะรวมตัวกันซึ่งผมเองเนี่ยเข้าไปเป็นชุดที่เป็นรองสุดท้ายครับเป็นรองสุดท้ายของนักเรียนทั้งหมด9 ชุดซึ่งพอไปถึงปุ๊บก็ส่งกระดาษคำตอบทั้งหมด9 ชุดรุ่นพี่ที่เป็นครูฝึกไงฮะเป็นครูฝึกรถพิเศษครับเขาบอกเจออะไรกันมาบ้างไหมเนี่ยผมก็ตอบกับคุณครูผมว่าเจอแบบที่พี่อยากให้เจอแหละส่วนโทนี่เขาก็เดินเข้าไปกลุ่มฝรั่งเขาก็แบบโอ้โหสะบัดคำโอ้โหผมฟังได้ว่ามึงพากูมาเดินที่ไหนอะไรวะมึงจะไปอย่างเงี้ยก็แยกย้ายกันระหว่างนั้นก็เขาก็เข้ากลุ่มเขาผมก็กลับเข้ามากลุ่มทหารไทยด้วยกันแล้วก็รออีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายซึ่งคืนนั้นเนี่ยเราครูฝึกแทนว่ามาคุยกันตอนหลังฮะตอนชาววันลุกขึ้นว่าแผนว่าเขาจะต้องจบไม่เกิน1 ทุ่มครับเพราะว่าลุงขึ้นเขาก็จะให้ทุกคนพักผ่อนปรากฏว่าชุดสุดท้ายไม่เข้ามาจนกลับเข้ามาทีกับตีห้ากว่าประมาณนะครับครับเพราะว่าเขาไปเจออย่างที่ผมเจอแล้วเขาก็วิ่งหนีกันจนวิทยุหล่นหายครับซึ่งระหว่างที่เขาหลงเข้าไปในป่าเนี่ยเราพอออกไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามไปยุติดต่อเขาเพราะว่ามันไม่มีการสื่อสารนะครับเพราะสองคนก็มีวิทยุแค่ตัวเดียวแค่เครื่องเดียวสุดท้ายเขาก็กลับเข้ามาตอน5 ทุ่มเขาก็บอกเขาก็ไปเจออย่างนี้แหละแล้วเขาก็วิ่งกันตรงนั้นจะเป็นจ่าของใครเนี่ยเป็นจ่าของต่างชาติเนี่ยเป็น10 โทแล้วก็พอมาถึงเราไงตัวปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เอารถจี๊ปออกไปวิ่งตามหาวิทยุซึ่งมันเป็นทรัพย์สินของราชการเนี่ยครับก็ไปเจอระหว่างทางเขาก็ใช้วิธีแบบพูดไปด้วยแล้วมันก็จะได้ยินเสียงลำโพงออกมาเขาก็วิ่งหากันครับแล้วเขาก็กลับเข้ามาสรุปวันนั้นก็เจอกันทั้งหมดเจอทั้งหมดแล้วก็นักเรียนก็พักไปครับนะฮะ6 โมงเช้าก็พักไปส่วนเขาก็บอกว่าแต่ตอนบ่ายนะบ่าย3 โมงนะหัวหน้านักเรียนที่เป็นนายทหารนักเรียนล่ามแล้วก็หัวหน้าชุดของเขาเนี่ยมาฟังบรีฟซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเฉลยที่บอกว่าในป่านั้นนะเราไปเจออะไรแล้วบ่ายสามก็มากันแล้วก็มาบีบกันนะฮะเรื่องการฝึกเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หัวล้อสนุกสนานกันพวกผู้ฝึกเจ้าของพื้นที่นะฮะส่วนทหารอเมริกันที่โอ้ยขอยัดหลุดปากไปทหารต่างชาติที่เขามาร่วมฝึกกับเราเนี่ยเขาก็สงสัยเขาก็บอกว่าที่มันคืออะไรโดยเฉพาะโทนี่ก็มาด้วยเพราะโทนี่เขาเป็นรองหน้าชุดก็
แต่บอกให้ถ้าอยู่เชื่อต้องที่บ้านอยู่มีแวมไพร์มีโกสต์มีอะไรที่บ้านเรามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วในป่านั้นนะฮะมันมีเรื่องหลายเรื่องที่เกี่ยวกับคนตายยกตัวอย่างเช่นมีการนั่งยางซึ่งผมอะไปฝึกแล้วผมเคยเจอเตาถ่านแล้วก็ง่ายๆมีเส้นลวดมีร่องรอยอะไรประมาณนั้นครับครับแล้วก็ส่วนผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสตอรี่เยอะพอสมควรเพราะว่าเส้นทางเนี้ยจะวิ่งไปอำเภอหนึ่งครับแล้วที่เขาหันหน้าออกถนนอ่ะเพราะว่าเขาน้อยใจที่สามีเขาไม่ดูแลเขาแต่เพราะว่าผูกคอตายบนขิงตรงนั้นตรงนั้นเลยโอเคใช่ครับแล้วเขาก็เขียนว่าในเมื่อไม่มีใครสนใจเขาเขาก็จะมาให้ทุกคนเห็นทุกวันเลยครับเพราะนั้นตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าใครขับรถผ่านไปกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเขานั่งอยู่หรือเขาก็จะยืนดูบางทีก็ห้อยหัวอยู่อะไรประมาณนั้นครับครับซึ่งตอนหลังมาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาทนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเยอะมากเขาเจอกันบ่อยมากเขาก็เลยไปโค่นต้นไม้ทิ้งซะหลังจากที่เราเจอไปแล้วใช่ครับก็เลยไปโค่นต้นไม้ทิ้งใช่ครับครับก็เป็นสตอรี่ที่ที่พูดถึงกันนะฮะครับแล้วก็ส่วนเปรตที่ว่าเนี่ยผมว่าทำไมเขาถึงมองข้ามไปฝั่งหนึ่งของเขาเพราะว่าฝั่งหนึ่งมีวัดมีสำนักสงฆ์ซึ่งผมมองว่าเขาคงรอส่วนบุญจากฝั่งนู้นอะไรประมาณนี้เพราะฝั่งที่ผมไปฝึกกันเนี่ยมันเป็นป่าที่เป็นป่าพื้นที่ฝึกของหน่วยก็กว้างใหญ่แหละแล้วก็มันไม่มีบ้านคนเนี่ยกลางวันเนี่ยเจ้าที่ที่ไปเฝ้าป่าเนี่ยก็บอกไม่มีใครเข้าหรอกแค่กลางวันก็น่ากลัวนะผมก็เลยบอกว่าถ้ากลางวันน่ากลัวแล้วกลางคืนไม่ต้องพูดถึงเนี่ยจนผมถึงย้อนรุ่นพี่ว่าที่อยากให้ผมเจออะไรผมก็เจอแบบนั้นก็เจอครับก็เจอครับก็เร็วๆครับสั้นๆง่ายๆก็แน่นอนด้วยความที่มันเป็นป่าผมว่ามันเป็นป่าลึกป่าดงดิบเลยก็ได้มั้งครับมันเป็นป่าลึกจริงๆนะครับที่โดยคนปกติทั่วไปก็จะไม่ค่อยเข้าไปกันหรอกมันก็จะเป็นพื้นที่ฝึกผมว่าความลี้ลับที่มันอยู่ในป่าเนี่ยแล้วยิ่งย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วรวมไปถึงปัจจุบันนี้ผมว่ามันก็ยังคงมีอยู่แล้วยิ่งเป็นช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปเจออ่ะเขาก็อยู่ของเขาแบบนั้นอยู่แล้วแต่เราอ่ะไปอยู่ในพื้นที่ของเขาเราไปอยู่ในเวลาของเขาเราก็เลยเจอเพราะว่าฟังจากที่ป้าแจ็คเล่าอ่ะดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็นเปรตเรียกว่าเปรตกันแล้วกันครับเขาก็ยืนอยู่อย่างนั้นเพื่อที่จะเฝ้ารออะไรบางอย่างจากทางวัดฝั่งนู้นเหมือนรอบุญรออะไรบางอย่างอยู่แล้วก็อาจจะมาอยู่เงี้ยทุกวันใช่ครับแต่ฝรั่งอ่ะบางทีเจอฝรั่งผมว่าเขาคงงงอ่ะใช่เพราะว่าคือชุดเนี้ยนะฮะชุดเนี้ยก่อนหน้านี้คือเนื่องจากมันเป็นการสึกแลกเปลี่ยนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องการดำรงชีพในป่าเรื่องสะกดรอยเนี่ยสะกดรอยวิชาสะกดรอยปุ๊บผมเขาพาเข้าป่าลึกผู้ฝึกที่ชำนาญเขาก็พาเข้าป่าลึกไปเห็นสัตว์สิงสาราสัตว์ถึงขนาดว่าโดนเสือไล่ตามเสือโคร่งอ่ะตามในสมัยก่อนป่ามันเป็นป่าจริงๆเสือโคร่งเดินตามเนี่ยแล้วให้ผมเนี่ยผมเป็นล่ามก็บอกเขาทีละนิดทีนี้ด้วยให้เขาตามระยะนี้ไปเจอฉี่ไปเทสไปอะไรกันเรียบร้อยแล้วฝรั่งเขาไม่เคยเจออย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนสุดท้ายหยุดแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะเนี่ยอยู่เห็นไหมเนี่ยห่างจากเราเนี่ยไม่ถึง30เมตรเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนั้นมันก็ทำให้พวกเนี้ยเขาเริ่มแบบจะเรียกว่ากลัวเริ่มอะไรตาแตกเริ่มกลัวมากขึ้นนะหลังจากที่เขาไปเจอแล้วก็อย่างเดินวิชาสะกดรอยอย่างที่บอกอะก็ไปเจอภาคเจออะไรซึ่งเขาก็นั่นหมดแล้วครับพอมาเจอภาคกลางคืนเนี่ยผมว่าเขาก็คงแบบไม่รู้สิผมยังเรียกว่ายังไงเขาก็คงประทับใจนะน่าจะประทับใจแหละครับน่าจะไม่เคยเจออะผมว่าป่าทางฝั่งเอเชียเอาจริงๆมากผมว่ามันลึกลับอยู่แล้วอะครับเออนะครับมันรกทึบอะครับนั่นแหละครับก็ไอ้ตัวผมเองเนี่ยว่าอย่างอาจารย์ที่สมัยก่อนยังไม่มีคนไปเที่ยวกันเนี่ยพวกผมเดินกันข้างในเนี่ย
ก็ไม่ได้น่ากลัวก็ไม่เจอนะฮะแข่งอาจารย์ไปเดินก็ไม่เจอเราไปเจออย่างที่ที่กุรีเนี่ยเจอแต่ก็ไม่เหมือนที่ที่เมืองการที่เนี่ยเมืองการใช่ไหมเมืองการมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้มันด้วยความที่มันจังเลยเนาะนะครับมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแหละป่าแจ็คเรื่องของเมืองการหรือว่าป่าทุกที่ก็มีความลี้ลับของเขาอะเนาะครับใช่ครับแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นเรื่องของพอดีเราไปฝึกพอดีมันก็เลยมีตัวละครที่เป็นทหารต่างชาติเข้ามาเลยก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าเป็นช่วงของการฝึกนะฮะครับโอเคป่าแจ็คนั่นคือเรื่องของฝึกทหารดินแดนป่ามาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ป่าแจ็คครับผมโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับที่วันนี้มาเริ่มต้นในค่ำคืนวันนี้แล้วก็เร็วมากเลยอะไรนะฮะไปได้เร็วมากเลยครับเล่าเร็วมากอ๋อไม่ปกติเลยปกติเลยครับครับโอเคได้ป่าแจ็คยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว